อกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยแอป SCBEC เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปภัตตาคารเชียงกะลีล่าคู่ฟ้าเมืองไทยใส่ใจบริการคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจโทร02-234-0861-3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่13 มกราคม 2561ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธนะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐกรคะสวัสดีคุณพิชภาและสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับเรากลับมาแล้วถือโอกาสนี้กล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับผู้ฟังแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณพิชภาสวัสดีปีใหม่คุณรัฐกรด้วยน้องๆ นะค่ะคุณติ๊กคุณคราวมากันนะพร้อมหน้าพร้อมตานะครับผู้ฟังก็คงได้หยุดพักผ่อนยาวๆนะแบบเราอะนะครับไปเป็นเวลานานก็ผมว่ามันดีนะคุณพิชภาท่านผู้ฟังนะครับฝรั่งถึงต้องมีอย่างประธานาธิบดีเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีสมัยก่อนก็ต้องมีแคมป์เดวิดนะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นยุคของทรัมป์เนี่ยเขาอาจจะมีรีสอร์ทส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยนะเป็นประธานาธิบดีที่ร่ำรวยก็อาจจะมีรีสอร์ทมีอะไรของเขาไปนะครับก็จำเป็นนะผมว่าผู้นำประเทศต่างๆในโลกนี้ควรจะมีเวลาพักผ่อนนะคือไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยนะตื่นเช้ามาอาจจะกินข้าวตีกอล์ฟหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือนะพักผ่อนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการไปเอาเครื่องเนี่ยมันก็รถยนต์เนี่ยนะครับต้องเอาเครื่องไปนะอัดฉีดเมนเทนแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยใหม่แล้วก็กลับมานะครับมันเครื่องมันจะได้ฟิตเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าทุกวันทวิตเตอร์กันอะไรเงี้ยไลน์หรือเฟซบุ๊กหรืออะไรไม่รู้นะโอ้โหมันก็อย่างนี้แหละครับเหมือนกับท่านประธานดีทํานี่แหละก็คงมีเรื่องมีราวอะไรมากมายนะครับแม้แต่เราหยุดไปเนี่ยไม่ได้จัดรายการสดนะครับก็เอารายการเทปเนี่ยมาจากงาน Thailand Smart Money ใช่มั้ยครับมาเอารายการไปก็ร่วม3อาทิตย์เต็มๆนะครับปรากฏว่าโอ้โหหุ้นขึ้นกันระเบิดเถิดเทิงเลยใช่ค่ะแล้วก็ทํานิวไฮซะด้วยจะมีคนบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าจัดเลยดีมั้ยหุ้นมันจะได้ขึ้นนะครับก็หุ้นเนี่ยอย่างที่คุณวิชาภาเรียนไปนะครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกาอย่างเดียวทั่วโลกเลยนะครับทั้งที่ไทยทั้งหลายก็ทำออนไทม์ไฮนะครับเรคคอร์ดไฮอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกันหมดเลยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั้งหลายนี่ก็ขึ้นกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือแม้กระทั่งราคาน้ำมันทองคำอะไรเนี่ยราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเงียบๆนะครับแบบอะไรขึ้นมาเงียบๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันขึ้นจริงนะครับเอาง่ายๆอย่างน้ำมันนะครับเมื่อคืนก็ขึ้นมาที่ 64.40 เหรียญนะครับต่อบาร์เรลขณะที่ราคาทองคำนะครับก็ขึ้นมาเงียบๆนะคุณพิชภาไม่คิดว่าเตรียมจะไปซื้อแล้วอ้าวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ 1,000 นะครับ300นะ38เหรียญใช่ไหมครับ 1,300 นะครับก็ขึ้นมาเงียบๆอีกอ่ะนะครับต่อทอยอาวเนี่ยนะครับก็แสดงว่าขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นใครผิดทางไปก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะครับจากเดิมที่แม้คิดว่ามันจะลงไปนะฮะกลับขึ้นมานะนะครับนี่ก็ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอย่างอเมริกาแน่นอนนะครับเป็นคนนำล่องไปนะครับขึ้นมายืนเกือบจะ 26,000 แล้วล่ะครับนะครับหลายวันมานี้ก็ขึ้นมาเยอะเมื่อคืนก็ขึ้นมาถึงนะฮะปิดที่ 25,800 นะครับจุดนะครับก็บวกแรงมาตลอดนะครับ200กว่าจุดนะครับบวกเมื่อคืนนี้ครับก็ส่งผลทำให้อันนี้ส่งแล้วครับก็เหมือนกับว่าฝนตกใหญ่นะครับที่อเมริกาก็ทำให้ฝนตกนะครับเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกทีเดียวนะครับตลาดหุ้นไทยเรานะครับก็ขณะนี้ก็ขึ้นมายืนนะครับ 1,800 นะครับได้นะครับค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดนี้ความจริงก็เป็นไปตามที่ผมต้องยกเครดิตให้กับนักวิเคราะห์เราหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์กันเ
ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้องนะครับว่านี่จะเป็นซุปเปอร์บูมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างคุณอาทิตย์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นคลื่นลูกที่5นะคลื่นลูกที่5มันก็ท่านฟังก็ลองนึกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับขึ้นเป็น1แล้วก็ปรับตัวลงมาเป็น2แล้วก็ขึ้นใหม่ๆเป็น3นะครับ3ก็ต้องเรียกว่ามากกว่า1แหละนะครับเนี่ยก็เขาถึงบอกว่านะคลื่นลูกหลังแรงกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นคลื่นลูกที่5นี่ก็ทำนิวไฮนะครับส่วนจะไปเท่าไหร่ก็อยู่สุดแล้วแต่ว่าจะมองกันอย่างไรแต่ละท่านก็มีหลักคิดของตัวเองบางคนก็มอง 1,900 บางคนก็มอง 2,000 นะครับความจริงผมเคยบอกว่าคลื่นลูกนี้น่าจะไปจบที่นะ 3,500 แต่ผมพูดได้นานแล้วนะคุณไม่ได้เพิ่งพูดนะคุณอาจจะคุณรัชพรพูดเรื่องนี้มา2 ปีแล้วกว่าด้วยคิดว่าอาจจะขึ้นไปถึง 3,500 โดยสามไปนะครับมันคงไม่จบง่ายๆแหละนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะฮะพลาดตกเที่ยวรถเมล์หรือไปเครื่องในไม่ทันก็ใจเย็นๆนะครับอะไรอย่างนี้ก็แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เราก็จะเอานักวิเคราะห์เรามาพูดให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเอาว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อกองทุนซื้ออะไรต่างๆทั้งหลายนี่ก็เรียกว่านอนยิ้มย้ำตุยแหละนะค่ะใช่ค่ะแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยนะการลงทุนในหุ้นในทองคำในอะไรต่างๆนะคะมาได้ด้วยดีแบบนี้แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมของเรามันยังยิ้มไม่ออกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าผิดท่าผิดทางอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับกันนะคะโอกาสยังมีอยู่นะคะโอกาสมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ค่อยๆฟังรายการเรานะคะแล้วก็อย่างที่คุณณัฐกรบอกก็จะพาบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะคะครูรู้ผู้รู้นะคะสาขาต่างๆเนี่ยมาช่วยนะคะให้ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจนะคะแก้ไขกันไปน่าจะดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นตลาดกระทิงขนาดนี้นะครับซุปเปอร์บูมขนาดนี้ก็น่าจะยังมีโอกาสอยู่นะคะก็ในช่วงนี้ที่หุ้นบูมนะครับขออ้างดวงดาวนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณพิชภาวันก่อนคือเนื่องจากเราไม่จัดรายการแต่ก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณพิชภาหลายครั้งนะครับก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ในห่วงเวลาดาวครกซิ่วตอนนั้นหุ้นตกลงมาหนักอ่ะก็นะบอกคุณพิชภาว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในห่วงเวลาดาวครกซิ่วคือ4-5-6นะครับดาวพุธนะครับดาวพฤหัส4ก็พุธ5ก็พฤหัสนะครับ6ก็คือดาวศุกร์ดาว3ดวงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นดาวชุดสุภเคราะห์นะครับให้ความสุขให้อะไรเนี่ยครับก็โยกตีโยกกันอยู่นะครับอยู่นี่คือดาวพุธร่วมศุกร์อยู่ในราศีธนูนะครับก็โยกถึงดาวพฤหัสซึ่งโคจรอยู่ในราศีตุลนะครับก็ระหว่างวันที่5ถึงวันที่15มกราคมนะครับตอนนั้นหุ้นตกหนักผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ตกเดี๋ยวก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะสุดท้ายมันก็กลับมาจริงๆนะครับก็แต่มันดาวชุดนี้จะอยู่ในองศาเนี้ยนะครับในราศีเนี้ยละนะครับตุลกับราศีธนูถึงวันที่15มกราคม5ถึง15มกราคมเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปนะครับแบบใครมีหน้าที่อะไรก็ไปกันนะครับก็ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินไปนะครับก็เนี่ยฮะ5ถึง15เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นอีกวันนึงที่หุ้นขึ้นต่อไปได้นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะต้องพักบ้างพักทรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะตกหรืออะไรนะครับก็ดูแต่มีห่วงเวลาหนึ่งที่ดาวน่ากลัวเหมือนกันคุณเยาพาครับก็มีคนโทรมาถามผมเยอะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยคือที่ต้องระวังนะครับผมว่าลองโน้ตไปหน่อยก็ดีนะคุณเยาพาก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับซึ่งจะโคจรผิดปกติที่เรียกกันว่ามนนะครับมนนี่ก็หมายความว่าเดินถอยเดินหน้าถอยหลังอะไรอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเป็นเวลากว่า6เดือนนะครับคือระหว่างวันที่26เมษายนถึง6พฤศจิกายน26เมษายนถึง6พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับเป็นช่วงเวลา6เดือนที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำว่าอังคารมนเนี่ยก็ยังพอทำเนานะครับพอรับได้แต่แม้ที่มันมนแล้วมันไปเล็งนี่ครับมันไปเล็ง1นะไปเล็งกับราหูนะครับซึ่งโคจรอยู่ในราศีกรกฎนะครับขณะที่ไปทำมุมนะฮะจตุโกณก็คือเป็น4แหละนะครับไปตั้งฉากกันนะครับกับดาวมฤตยูซึ่งโคจรอยู่ในราศีเมษนะครับขณะที่ดาวพฤหัสก็โคจรอยู่ในราศีตุลก็จะตกโปนกันก็กลายเป็นว่านะครับดาว4ดวงเนี้ยมาเผชิญหน้ากันนะครับซีนั่งทะเลาะกันนะเงี้ยนะคน4คนนะครับมาเผชิญหน้ากันนะครับก็ไม่ยอมกันนะครับโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ดาว
อาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับก็เกิดมุมที่เรียกว่าเกณฑ์ร้ายเกณฑ์วิบัตินะครับอาทิตย์อังคารแล้วก็มฤตยูเนี่ยนะครับแล้วมีนำซ้ำก็ยังมีราหูมีพระหัตเนี่ยนะครับทั้งยุทั้งแย่ทั้งช่วยอะไรไม่ได้นะครับช่วงเวลานี้ผมถึงว่าต้องระวังนะครับ26เมษายนถึง6พฤศจิกายนนะครับก็แหมแล้วก็เราก็ทราบกันอยู่นะครับราศีเมษเนี่ยเขาเป็นที่ตั้งของลัคนาเมืองไทยยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม่อังคารก็เป็นดาวที่บูอยู่ด้วยนะไม่ค่อยมีเหตุไม่ค่อยมีผลนะครับนั้นก็อย่าตั้งตนอยู่บนความประมาทใช่ครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับว่าเป็นห่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องมีราวระดับโลกนะครับผมนะครับเพราะว่าราศีเมษก็เป็นที่ตั้งของลัคนาโลกด้วยอะไรเงี้ยคงจะมีเรื่องอะไรที่รุนแรงในโลกนะครับพอสมควรทีเดียวนะฮะอาจจะหุ้นตกหนักก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับแต่ยังว่าล่ะครับการตกหนักมันก็หมายถึงว่ามันก็มีโอกาสอะไรที่มันตกแรงก็ขึ้นแรงอะไรเงี้ยอะไรที่ขึ้นไปแรงแล้วก็อาจจะตกลงมาได้นะครับค่ะเพราะว่าจริงๆจะว่ากันตามจริงแล้วก็คือว่าหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าเซอร์ไพรส์นะคะก็เหมือนกับไอ้ความหนาวเย็นเนี่ยอยู่ๆแบบหนาวขึ้นมาเนี่ยเช้านี้นะครับก็เย็นใช่ไหมคุณชภาก็แต่งตัวมาเต็มยศเลยใช่ เพราะว่าเป็นหวัดอยู่นะคะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมันหนาวขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เหมือนกับหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นมาทันทีหลังจากเปิดปีใหม่ปุ๊บก็ดีเลยนะเพราะบางคนยังบอกเลยบอกว่า มันวิ่งหน้าตั้งกันมา2-3 เดือนของปี60นะคะมันน่าจะย่อลงมาในช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยมันน่าจะย่อปรากฏว่ามันไม่ย่อแล้วก็แรงกลายไปทำนิวไฮซะด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะต้นดีไปไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้มันตรงนี้ค่าเงินบาทโอ้โหนะหลุด 3.2 บาทไปแล้วก็เป็นไปตามที่เรารายงานผู้ฟังมาตลอดนะครับ คือรายงานโดยทั้งเราเองทั้งธนาคารกรุงไทยนะครับฝ่ายที่ทำเรื่องเกี่ยวกับปฏิวัติเงินตราเนี่ยเราก็รายงานมาตลอดว่าเฮ้ยมันถ้าคุณบริหารแบงค์ชาตินะครับบริหารภายใต้หลักอย่างเงี้ยเงินดอลลาร์อ่อนเราต้องแข็งนะเงินดอลลาร์แข็งเราต้องอ่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอันที่สองก็คือบริหารไม่ได้ว่ามีเงินทุนเข้ามานะเราเงินเราต้องแข็งอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ตายหาเลยนี่โทษตรงๆนะคุณบริหารหลักคิดอย่างนี้เนี่ยนะไม่คิดถึงว่าแล้วคน70ล้านคนซึ่งมันไม่ได้มีเงินดอลลาร์ทำยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วคนไม่มีเงินบาทด้วยนะสมมตินะดอจีด้วยอะไรเงี้ยจะทำยังไงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณชินภัทรวัฒนกูลนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสเซลล์แอนด์สตรัคเจอริ่งของธนาคารกรุงไทยนะคะจะมาช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้เราฟังกันค่ะคุณรัฐกรครับก็อยู่ในสายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณชินภัทรคะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมสวัสดีวันเด็กด้วยนะลูกเสียงยังเด็กเสียงยังเด็กๆโอ้ไม่เด็กแล้วฮะก็ปีใหม่ฮะเปิดปีมาก็ขาเดียวเลยฮะคือบาทแข็งท่าเดียวเลยค่ะเอ็กซ์พอร์ตก็ตั้งตัวกันไม่ทันเลยครับต้องยอมรับเลยเพราะว่านี่เปิดมาเนี่ยอาทิตย์แรก3วันทำการอาทิตย์ที่2อีก5วันทำการเนี่ยมีบาทแข็งท่าเดียวเลยแข็งจาก 32.55 เนี่ยลงมาหลุด32บาทลงมาถึง 31.95 เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะกลับตัวได้เลยนะฮะรวดเร็วนะเนี่ยใช่สาเหตุหลักๆคงจะมาจาก2สาเหตุนะครับผมอย่างแรกก็คงเป็นเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศเราค่ะแต่เห็นได้ว่าเข้าตัวพันธบัตรเยอะมากนะสัปดาห์แรกเนี่ย3วันทําการเนี่ยฝรั่งเข้ามาซื้อพันธบัตรถึง 36,000 ล้านสัปดาห์ที่2เข้ามาซื้ออีก 30,000 ล้านฮะแค่2สัปดาห์รวมกันก็ 60,000 กว่าล้านละค่ะนะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าเงินบาทมันเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆส่วนอีกปัจจัยนึงก็เกิดมาจากตัวเงินสกุลดอลลาร์ค่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขมันตามที่ออกมาไม่ดีหรือว่าจะเป็นตัวเลข CPI ก็ตามเนี่ยมันส่งผลให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งผลให้บาทเนี่ยแข็งขึ้นต่อเมื่อเทียบกับทุกสกุลแล้วก็ตอนนี้เมื่อเทียบกับทุกสกุลในเอเชียเนี่ยบาทเนี่ยแข็งค่ามากที่สุดเลยอีกสาเหตุนึงเนี่ยดูผ่านๆเหมือนมาจากตัวเหมือนอเมริกาเขาก็ออกมาบอกว่าทางไทยกับอินเดียเนี่ยมีการเข้าแทรกแซงเงินบาทมากนะมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินมากขึ้นนะ
อะไรเงี้ยมันไม่ดีและมันไม่เหมาะสมนะถ้ายังทำอยู่เนี่ยอาจจะมีการแซงชั่นเกิดขึ้นได้นะมันก็มองว่าไม่รู้ว่าแบงค์ชาติจะไปตอบสนองอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมใช่ก็เลยมันก็เลยทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าท่าเดียวเลยแล้วก็ดูไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเลขอะไรสำคัญออกมานะฮะแต่ว่ายังคงคิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะอยู่ในรูปเดิมก็คือแข็งค่าต่อแต่ก็คิดว่าคงจะลงไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่แหละเพราะว่าเมื่ออย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าทางผู้ส่งออกเองอะไรเงี้ยเขาก็มีไปลงตัวที่แบงค์ชาติเหมือนกันแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติมันก็ออกมาบอกว่าเนี่ยโอเคเขาพร้อมที่จะแทรกแซงเสมอนะแต่ว่ามันก็เป็นการแทรกแซงที่แค่คอยไม่ใช่ไม่แข็งเร็วอ่ะคือจะทำให้มันออกเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะทำให้มันออกเขาแค่บอกแค่ว่าเขาจะชะลอการแข่งข้าของมันหน่อยคือผมก็มองว่ามันก็คงจะเป็นรูปเดียวกับปีที่แล้วอ่ะก็คือแข็งสักพักนึงก็โอเคติดชะลอสักนึงแล้วก็เดี๋ยวลงมาใหม่ซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะลงมาถึงแถว31.80ได้ก็มองกรอบสัปดาห์หน้าไว้ที่ 31.80 ถึง 32ค่ะนั่นแหละนะคะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะก็คือมันคือตั้งตัวไม่ทำน่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ดูแล้วมันน่าจะหลุด31อะไรอย่างนี้ไหมคะถ้าจะหลุด31ไหมตอนนี้ยังมองยังไม่มองขนาดนั้นก่อนค่ะเพราะว่าผมว่าถ้ามันหลุด31เนี่ยน่าจะมีผลกระทบภายในวงกว้างพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นจุดหลักของเราใช่ไหมฮะอย่างข้าวเองเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์แรกเปิดมาเขาบอกโอเคเขาขายได้เรียบร้อยแล้วนะที่ราคา32อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโอเคต่อมาอีกที่นึงเลยมันหลุด32มาแล้วเขาก็ขาดทุนแล้วลูกค้าบางรายก็มาบ่นว่าเนี่ยถ้าอัตราและเปลี่ยนยังแข็งค่าอยู่นี้เนี่ยเขาสู้ราคาไม่ไหวนะเขาอาจจะต้องย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามนะมันก็น่าจะมีผมว่าถ้ามันลงมาถึงสามสามสิบเอ็ดนี่น่าจะมีปัญหาว่าเห็นเวลานี้ก็พูดกันว่าอาจจะต้องมีการมีภาษีนะฮะขึ้นมาอะไรเงี้ยเล่นงานพวกที่เอาเงินเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับพวกต่างชาติวิทอนดิ้งแท็กนะครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคิดว่าจริงๆมองว่ายากค่ะเพราะว่าจริงๆถ้ามีเนี่ยจริงๆน่าจะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละค่ะคือผมว่าทำไมเขาน่าจะกลัวเรื่องกลัวอะไรครับคือเหมือนว่าถ้ายังไงเดียคือเหมือนว่าเขาอะต่างชาติเข้ามาลงทุนในนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเหมือนเราไปแตะต้องหรือไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีหรือว่าจะเป็นห้ามเอาเงินออกภายในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเหมือนว่าต่างชาติเขาก็จะแบบไม่ค่อยโอเคกับเราแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเขาจะกลับเข้ามาแบบนี้อีกคือในมุมมองของคุณชินภัทรส่วนตัวก็แล้วกันนะครับก็คงมองว่าคงไม่กล้าไปแทรกแซงทำอะไรใช่ไหมฮะใช่คงไม่กล้ายื่นมือเข้าไปเพราะสมัยหนึ่งเราก็เคยสมัยยุคหม่อมอุ๋ยอ่ะของ549-50อะไรนั่นแหละที่มีการเข้าไปแคปิตอลอะไรคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วหลังจากนั้นต้องใช้เวลาอีกหลายปีไงกว่าต่างชาติจะกลับเข้ามาครับคงไม่มีอะไรใช่ไหมครับถ้างั้นใช่คงไม่มีอะไรครับอาทิตย์หน้าอะไรไงก็คงกัดฟันต่อไปเงินบาทแข็งเพราะนั้นเราถือเงินบาทไว้ต่อไปดีไหมดีถ้ายังถือต่อไปได้อยู่แล้วก็ปัจจัยที่จะทำให้เงินบาทอ่อนได้เนี่ยตอนนี้ที่มองนะฮะก็อาจจะมีช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาอะไรเงี้ยที่มีการจ่ายดีเดนฝรั่งก็น่าจะช่วงนั้นก็น่าจะขนเงินกลับบ้านไปได้เหมือนกันช่วงนั้นก็น่าจะพอทำให้อ่อนได้หน่อยครับค่ะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่วยอัปเดตสถานการณ์แล้วมาบอกเราอีกเพิ่มเติมนะคะคุณชินภัทรวันนี้เราควรแค่นี้ค่ะเที่ยววันเด็กให้สนุกนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนะก็เป็นคุณชินภัทรวัฒนกูลนะคะจากธนาคารกรุงไทยค่ะพูดถึงเรื่องของค่าเงินแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ดอลลาร์อ่อนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ เรื่องของการประชุมเฟดนะคะที่จะมีการประชุมในปลายเดือนนี้นะคะครับซึ่งเป็นมีหลายๆคนก็จับตามองอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดอทคอสจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับเรื่องของราคาทองคำนะคะบรรดา
เกาหลีพี่คิมพี่อะไรทั้งหลายเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยนะซีโง่รักซีโง่นะพอดีดาวมันมีชุดฮกล็อกซิลก็เลยมาคุยกันมาคุยกันนะก็ฉะนั้นเนี่ยมันแต่ว่าหุ้นไอ้ทองคำมันก็ขึ้นเนี่ยนะคะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตค่ะนักวิเคราะห์ทองคำประจำสำนักธุรกิจนะคะมองเรื่องเหล่านี้ยังไงนะคะแล้วก็ทองจะไปยังไงต่อเดี๋ยวเราคุยเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชลชาติค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับครับพาครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีวันเด็กด้วยคุณชลชาติสวัสดีวันเด็กครับเสียงก็ยังเด็กอยู่ทองคำเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ขึ้นมาตลอดจริงๆก็เป็นพอดอลลาร์อ่อนครับครับครับก็อันนี้ผมพูดถึงทองในสกุล USD นะครับใช่ค่ะทีนี้ปัญหาคือว่าจริงๆเนี่ยก็คือว่าต้องดูว่า US เนี่ยดอลลาร์จะอ่อนไปถึงไหนค่ะผมคิดว่ารอบนี้ถ้าเกิดว่า US rebound เมื่อไหร่เนี่ยทองจะลงแต่ปัญหาคือ US จะ rebound เมื่อไหร่นะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ่อนรอบนี้เนี่ยคือเป็นพื้นฐานจริงหรือว่าเป็นเก็งกำไรระยะสั้นเพราะจริงๆเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยแค่ ECB ออกมาว่าโอเคจะ revisit stance communication อะไรเงี้ยพูดแค่นี้ยูโรก็แล้วดอลลาร์ก็ร่วงลงมา against ยูโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเก็งกำไรกันมากเกินไปหรือเปล่านะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะฉะนั้นคงเป็นดอลลาร์เป็นหลักจริงส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอกปีที่แล้วผมไม่คิดว่ามันทะลุ 1,300 แต่ปรากฏต้นปีนี้ทีเดียวเมื่อคืน 1,340 นะครับเพราะว่าก็ดูดอลคือเป็นเรื่องของดอลลาร์ที่อ่อนลงอย่างเดียวทีนี้ในแง่ของไทยเนี่ยขึ้นอย่างแน่นหัวเพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ย US currency ดอลลาร์ใน US currency เนี่ยขึ้นไปเกือบ20เหรียญเมื่อเช้าผมเห็นประกาศมาเท่าไหร่ครับราคาบวกแค่50บาทนั่นสิเพราะว่ามันขึ้นเพราะดอลลาร์อ่อนเนี่ยครับพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยบาทมันแข็งราคาทองไทยเลยไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณเล่นทองไทยตอนเนี้ยลองจริงๆจะเสี่ยงมากเพราะว่าถ้ามันรีเวิร์สกลับคุณจะโดน2เด้งราคาทองไทยมันจะลงเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทองลงแล้วดอลลาร์แข็งเนี่ยมันจะโดน2เด้งเพราะนั้นถ้าจะเล่นลองช่วงนี้ต้องระวังมากๆของไทยนะครับแต่ถ้า USD เนี่ยอาจจะไร้โมเมนตัมไปได้เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่า US ดอลลาร์จะหยุดอ่อนเมื่อไหร่เพราะว่าอ่อนต่อเนื่องในต้นปีนะครับก็ต้องดูอาทิตย์หน้าถ้าเห็นถ้าทางว่า USจะโคเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องรีบก็รีบ position นะครับอันนี้ในแง่เล่น USD นะครับแต่ถ้าเล่นบาทเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าไม่ได้มี position ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งลองดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้ามัน reverse เนี่ยมันโดน2เท่าหนักๆนะครับอันนี้จะยิ่งตั้งตัวไม่ทันใหญ่เลยครับในคุยเพราะว่าคนนี้มันเรื่องของดอลลาร์มันเรื่องของค่าเงินล้วนนะครับทองขึ้นมาเพราะงั้นถ้ามันรีเวิร์สมันรีเวิร์สสองอย่างมันจะลงเร็วไหนคุยเรื่องราคาทองคำกับค่าเงินบาทอะไรแล้วเนี่ยนะครับคุณชลชาติคิดว่าผมถือเป็นเงินบาทไว้หรือว่าไปซื้อเป็นทองไว้ดีคุณชลชาติถือเป็นเงินบาทไว้คือผมถือเงินคือเป็นเงินบาทไว้เพราะเงินบาทมันแข็งใช่ไหมครับผมก็ถือเป็นเงินสดคือถือเป็นบาทไว้หรือเอาไปซื้อเป็นทองคำไว้ดีอันไหนน่าทำมากกว่ากันโพซิชันอันไหนดีกว่ากันตัวอย่างผมเรียนคือเป็นเงินบาทง่ายกว่านะถ้าทองเป็นเงินบาทเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือว่าตอนนี้ถ้าเราซื้อทองบาทเนี่ยครับถ้ามันรีเวิร์สกลับมาเนี่ยก็คือดอลลาร์แข็งแล้วราคาทองลงมันเร็วคือไอ้ทองบาทที่เราถือเนี่ยมันจะโดน2เด้งครับค่ะก็ถือเป็นเงินบาทดีกว่าถ้าให้เลือกระหว่าง2อย่างนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยตอนเนี้ยก็ซื้อหุ้นดีกว่ามั้งครับใช่ไหมทั่วโลกเพราะว่าจริงๆเนี่ยสังเกตจริงๆเนี่ยหุ้นขึ้นรอบนี้ต่างชาติยังไม่เข้ามาเลยอันนี้สถาบันในประเทศซื้อต้นปีเนี่ยซื้อต่างชาติยังขายสุทธิอยู่สถาบันในประเทศใช่ค่ะซื้อสุทธิแต่ทีเนี้ยถ้าเทนดอลลาร์มันจะคอนติเนียร์อ่อนเนี่ยต่างชาติอาจจะนักลงทุน US อาจจะออกมาข้างนอกเยอะขึ้นจะยิ่งช่วยการตลาดหุ้น
คุณแต่ปัญหาคือไอ้เชนดอลลาร์ที่มันอ่อนเนี่ยมันจะนานขนาดไหนซึ่งยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นครับผมกำลังจะถามเป็นจริงๆผมกำลังกลัวว่ามันจะเป็นการเก็งกำไรแค่แบบเดือนสองเดือนเพราะว่าดูเหตุผลที่มันอ่อนเนี่ยดูแล้วมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างเมื่อคืนเนี่ยข่าวออกมาเพราะว่า ECB ประกาศว่าจะเปลี่ยนคอมมิวนิเคชั่นอาจจะรีวิสิตมีคอนซิเดอร์คอมมิวนิเคชั่นสแตนด์พูดแค่นี้เองยังไม่ได้บอกอะไรด้วยซ้ำไปแล้วผมเลยกลัวว่ามันจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องคอยดูต่อไปครับตลาดค่าเงินเนี่ยดูค่อนข้างยากเพราะมันลิงก์กันเยอะนะครับไม่ค่อยมันก็เลยต้องอาศัยการมอนิเตอร์เป็นหลักนะครับค่ะแล้วดูที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยครับก็เมื่อคืนดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ร่วงเหมือนกัน92หรือ90ค่ะทองถึงขึ้นไปขนาดนี้ครับแต่ทองราคาบาทกลับไม่ค่อยขึ้นค่ะคุณเกิดชาติคิดว่าทองคำเท่านี้เนี่ยในทางเทคนิคขึ้นก็แล้วกันนะครับในฟันดัมเบลเราก็คงดูอาจจะดูคุณชาติก็ได้พูดไปแล้วในทางเทคนิคขึ้นคิดว่ามันควรจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับไกลสุดเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยดูก่อนถ้าเบรก 1,340 ก็ไปทีละ20ครับ 1,360 ค่ะแต่ว่าโมเมนตัมคือถ้ามันมีคอลเลกเนี่ยถ้ามันไม่หลุด 1,300 มันก็ยังพอไหวนะครับถ้าพูดถึงเทคนิคล้วนๆนะครับไม่ได้ดูฟันดัมเบลท่อแต่ว่าตอนนี้ผมว่าดูดอลลาร์ดีกว่าถ้าเทคนิคก็ต้องดูไปดูเทคนิคของดอลลาร์ดีกว่าซึ่งเทคนิคดอลลาร์เนี่ยดูตอนนี้ยังดูไม่ค่อยออกเพราะมันล่วงกล่าวอาจจะต้องดูว่ามันจะได้คือจะโฮลด์อยู่ที่เท่าไหร่ทั้งเมื่อคืนนี้อยู่ๆก็ล่วงหนักล่วงหนักอย่างเงี้ยก็มีไปได้ว่าวันจันทร์อังคารอาจจะล่วงต่อนิดหน่อยค่ะค่ะบางทีเหมือนกับถ้าเราไปดิ้นรนมากๆดูเห็นราคาของทองที่ในตลาดโลกสปอตราคาสปอตราคาดอลลาร์เห็นว่ามันขึ้นเยอะๆแล้วนักลงทุนไทยไปซื้อทองคำซึ่งเป็นตีเป็นค่าเงินบาทเนี่ยนึกว่าจะตามมันไม่ตามมันขึ้นนิดเดียวไม่พอทีนี้เวลามันรีเวิร์สเนี่ยอาจจะโดนสองเด้งค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาเพราะดอลลาร์ถ้ามันลงเพราะดอลลาร์เนี่ยหมายความว่าโดนสองเด้งใช่ค่ะได้ๆเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังแล้วให้กรอบอย่างที่คุณจุลชาติบอกไว้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณจุลชาติมากๆค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องให้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าทองคำมันมีเรื่องของค่าเงินเรื่องของอะไรเงี้ยมาตีค่าประกอบด้วยคือถ้าว่าเราเล่นในรูปของเงินบาทนะครับก็คงเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าค่าเงินบาทเราก็แข็งเอาแล้วก็ถ้าบริหารกันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วครับว่าเงินบาทเนี่ยอาจจะลงไปถึงหลุด30ด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมฟังเพราะว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณยึดหลักบริหารอย่างเงี้ยนะเราคือว่ายึดหลักว่าเออนะดอนแข็งนะบาทต้องอ่อนเงินดอนอ่อนบาทต้องแข็งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้แหละยึดหลังนี้ได้หรือเปล่ายังไงนะครับมันก็คงอย่างเงี้ยก็ต้องอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าเงินบาทเราเนี่ยในช่วงสมัยหนึ่งนะครับยุครัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เคยลงไปถึงแข็งนะครับผมว่าลงก็หมายความว่าแข็งขึ้นไปถึง28บาทกว่าใช่ไหมประมาณ3ปีก่อนใช่ไหมครับก็ทำเอาคู่ว่าแบงค์ชาตินี่เสียผู้เสียคนไปเลยตอนนั้นนะครับก็นะครับก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนไทยเท่าไหร่นะคุณจะพาท่านผู้ฟังผมเคยพูดอยู่บอกว่าพอขึ้นไป 4-50 คนไทยก็โดนอีกพอลงมา 28-29 คนไทยก็โดนอีกบอกเคยดังนั้นมันจะยังไงวะขึ้นก็ลงขึ้นก็ลงกูโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์วะนี่พูดตรงๆนะคุณจะพาค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นึงก่อนค่ะคุณเล่าก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยแอป SCBEC เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปภัตตาคารเชียงกะลีล่าคู่ฟ้าเมืองไทยใส่ใจบริการคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจโทร02-234-0861-3 10:44 ค่ะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงค่ะคุณรัฐกรครับวันนี้ก็ต้องเอ่ยสุขสันต์วันเด็กกันนะครับเด็กๆก็ตื่นเช้ามาก็ดีนะครับเจออากาศเย็นก็ไปเที่ยวไปอะไรด้วยความสุขก็มีการจัดงานอะไรกันพอสมควรใช่นะครับเด็กยุคนี้
ดีอ่ะโชคดีครับแต่หุ้นเราก็ไม่ใช่หุ้นเด็กแล้วตอนนี้หุ้นก็เป็นหุ้นผู้ใหญ่โตละโตละโตนะค่ะครับมาถึงขั้นนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะมีข้อสังเกตนะคะอย่างที่คุยกันนะคะว่าที่หุ้นที่มันขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์แรกของปีนี้นะคะครับก็ปรับขึ้นมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็สูงทำสุขสถิติสูงสุดด้วยแต่ว่าต่างชาติเนี้ยขายสุทธินะคะขายเอาค่ะจากวันที่1จากวันที่3มกราคมที่เริ่มเปิดตลาดนะคะจนถึงเมื่อวานนี้12มกราคมเนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยขายไป 7,000 กว่าล้านสุทธินะคะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นบรรดานักลงทุนสถาบันกองทุนต่างๆเนี่ยค่ะซื้อสุทธิ 8,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็พวกป๊อปเทรดอะค่ะซื้อสุทธิ 5,600 ล้านปีที่แล้วเป็นยังไงครับปีที่แล้วเนี่ยนะคะทั้งปีเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็เป็นฝ่ายขายเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็หลายหมื่นล้านนะจริงๆใช่ค่ะรายย่อยก็ขายไปเยอะเลยนะใช่ค่ะไม่รู้ว่าขายแบบร้านขายยาป่ะคุณจะพาร้านขายยาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยข้าวของเต็มร้านเลยบางร้านนี่ขายไปกินไปจนทั้งหมดเลยขายปิดร้านไปเลยก็ผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงรายย่อยว่ามันจะเป็นอย่างนี้เปล่าขายไปกินไปใช้ไปอะไรเงี้ยนะครับเวลาได้ก็ได้สักบาท2บาทแต่เวลาขาดทุนโอ้ขาดทุนเป็นร้อยไงแล้วนี่คือสภาวะที่ผมเป็นห่วงรายย่อยนะคุณพิชวัฒน์เข้าใจไหมเข้าใจคือเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับร้านขายยานะที่ร้านเก่าๆอ่ะนะสมัยก่อนนะสมัยก่อนเมื่อก่อนเต็มร้านเลยของขายไปขายมาตอนหลังเหลืออยู่ไม่กี่อย่างเพราะมันไม่มีเงินไปซื้อยาใหม่ๆอะไรอย่างนี้เข้ามาเหลือแต่ตู้ละเหลือแต่ตู้สุดท้ายก็ปิดร้านไปนะครับไม่ทราบเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราคุยกับคุณการนะคะเจ้าของเพจหุ้นปั่นนะคะแล้วก็ทฤษฎีริปเปิ้ลไลฟ์โมเดลค่ะสวัสดีค่ะคุณการครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณรัตกรครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ที่ฟังทางบ้านเลยนะครับครับก็ฟังเรื่องร้านขายยาแล้วก็พอดีผมก็ประมาณว่าเห็นภาพเลยเนาะเรียกว่าขายไปขายมาขายไปขายมายิ่งขายยิ่งหดนะครับใช่ก็จริงๆตอนนี้ดูเนี่ยต่างชาตินี่จริงเขาก็ขายมาตั้งแต่เดือนประมาณกลางๆเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับมาถึงจนทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดขายเลยนะครับก็ยังอยู่ในแดนขายตลอดเวลานะครับโดยที่คนที่อยู่ในแดนซื้อตลอดเวลาเลยก็คือสถาบันนะครับก็แต่ว่าสถาบันเนี่ยจะมาเก็บให้เห็นชัดๆเนี่ยตั้งแต่กลางเดือน11ปีที่แล้วนะครับทั้งนี้ตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยขึ้นไวอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นค่อนข้างไวนะครับขึ้นมาที่1,800จุดแล้วเนี่ยจริงๆก็มีแรงหนุนแรงหนึ่งนะครับซึ่งก็มาแรงดีช่วงเดือนประมาณเดือนมกราคมนี่เองนะครับก็คือทางบลทางบลเนี่ยช่วยเก็บนะครับประกอบกับราคาพันเก็บไม่ตัดไปเลยที่ขึ้นก็จะตลาดเนี่ยก็จะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆสถาบันเนี่ยเขาดูเวลาที่เขาเก็บเนี่ยเขาก็ดูระยะยาวจะสักระยะยาวในช่วงณเวลานี้ที่ผมหมายถึงเนี่ยจะเป็นประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าบลเนี่ยอาจจะประมาณเดือนนึงเขาก็จะดูไทม์เฟรมประมาณใกล้ๆประมาณนะครับปรากฏว่า2เจ้าเนี้ยเก็บพร้อมกันนะครับแล้วก็จะมีทางรายย่อยอย่างเราท่านๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขายนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าต่างชาติยังไม่ได้กลับมาซื้อเลยยังไม่ได้กลับมาซื้อเลยจริงๆนะครับคนที่ช่วยพยุงนี่ก็คือสถาบันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเงิน LTF IMF ที่เราซื้อนะครับส่วนใหญ่คราวนี้เวลาสถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยปรากฏว่ามันค่อนข้างไม่ค่อยจะลองเทอมนะผมดูแล้วเนี่ยตลาดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ควรจะฉวยโอกาสที่เราจะเข้าไปเทรดด้วยนะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยตอนนี้คือมาแบบว่าดูดีเลยนะครับที่1,810ก็ในส่วนตัวผมอยากให้ระวังนะครับจริงๆก็คือไม่อยากให้หลุด 1,800 นะครับที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาที่1,800 1810.19 แล้วเนี่ยมองกรอบตอนนี้เริ่มแคบลงนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะมันติดอยู่ในที่ขาขึ้นนะครับตั้งแต่1,700 1,000 ขึ้นมา 1,760 นะครับไปมาถึงระดับ 1,800 เนี่ยตอนนี้แรงเฉื่อยเริ่มมีมากขึ้นนะครับเรียกว่าเอ๊ะจากที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยเริ่มวิ่งออกไซด์เวย์บ้างนะครับก็ช่วงนี้ยังเทรดได้นะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังมากขึ้นนะครับส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้อาจจะได้ฟังไปบ้างแล้วนะครับผมจะขอเสริมนิดนึงที่เรื่องของเฟดเนี่ยตอนนี้เฟดเนี่ยก็ยังความเห็นก็ยังของคนที่ไม่ประธานเฟดที่ไม่ได้มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรนะครับก็มาบอกว่ามีความเห็นขัดแย้งกันหลายอย่างนะครับบางคนให้ขึ้นดอกเบี้ยบางคนบอกว่าขอให้ชะลอไปก่อนครึ่งปีแล้วค่อยขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่ายังไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเฟดเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเราให้ผมตีความเนี่ยผมยังคงยึดนโยบายเดิมอยู่นะครับก็คือว่าปีนี้อาจจะขึ้นสัก3ครั้งนะถ้าเกิดปีนี้ขึ้น3ครั้งจริงๆเนี่ยหมายความว่าวินโดว์ให้เทรดเนี่ยก็ไม่น่าเกิน 3-4 เดือนในช่วงนี้นะครับว่ามันก็จะมีช่วงที่ดอกเบี้ยออกข่าวว่าจะขึ้นอีกมันก็ตลาดหุ้นก็จะตะลงอีกนะครับช่วงนี้ก็เทรดแบบว่าคอยดูนะครับแล้วก็ระวังส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจคือตลาดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ย คนที่มี LTF กับ IFF ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมฟังหลายคนแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ตัดสินใจขายนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยส่วนใหญ่ผมก็เห็นด้วยครับตอนนี้มีคนปิด LTF IFF เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยหลังจากปีใหม่มาแล้วด้วยนะครับก็ใครยังไม่มีก็เป็นโอกาสอันดีนะครับส่วนเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันตอนนี้เนี่ยสหรัฐลดกำลังการผลิตนะครับก็น้ำมันก็ขยับขึ้นหมวดน้ำมันก็จะได้อานิสงส์สิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องหุ้นนะปีนี้เนี่ยมันจะมาแน่นอนนี่คือเรื่องของบิตคอยน์นะครับคือบิตคอยน์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรมันจริงๆมันก็คือสกุลเงินที่เป็นเงินดิจิตอลถ้าเกิดพูดกันสั้นๆง่ายๆก็จะอย่างนี้แต่ว่าอาจจะความเข้าใจจะคาดเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันคือความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนเงินการยกย้ายเงินมากกว่านะครับก็คือจากที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยรูดเนี่ยเราต้องรูดที่มีธนาคารหรือว่ามีตัวกลางอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนโอเปเรตทุกอย่างให้เรานะครับสุดท้ายเราก็เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยการส่งถ่ายเงินเช่นสมมติว่าจะส่งถ่ายเงิน1บาทไปที่ต่างประเทศเนี่ยในปัจจุบันยังทำไม่ได้คือระบบการเงินของปัจจุบันยังทำไม่ได้เพราะจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งมากกว่า1บาทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยในเรื่องของโอเปอเรชันในการทรานแซคชันเงินเนี่ยจะต่ำมากๆจนว่าคุณสามารถส่งเงิน1บาทเนี่ยไปให้ใครก็ได้ทั่วโลกนะครับซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อของได้เรียกว่าซื้อจากจีนซื้อจากอเมริกาในอนาคตการซื้อของออนไลน์ก็จะเรียกว่ากว้างไกลนะครับแต่ตลาดยังไม่รองรับนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ยังไม่รองรับบิตคอยน์นะครับก็จะรองรับแต่อนุญาตให้ขายบิตคอยน์ฟิวเจอร์ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่านะวันนี้ผมก็สับสนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็โดยรวมๆก็คือบิตคอยน์ไม่ได้เป็นเงินนะครับมันเรียกว่ามันเป็นระบบในการยกย้ายเงินดีกว่าก็ยังเป็นอยู่ในหมวด IT อยู่นะครับก็ถามว่ามีอะไรแบ็คมันไหมแต่ว่ามันแบ็คด้วยเทคโนโลยีล้วนๆนะครับไม่ได้มีแอสเซทอะไรนอกจากสิ่งก็ต้องติดตามนะครับส่วนกลับมาที่ตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นก็ตอนนี้มีหลายๆตัวนะครับก็จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ก็ขยับขึ้นกระดานนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวเล็กนะครับมีข่าวผมเห็นบางตัวเนี่ยมีทำราคาคือเรียกว่าเอาง่ายๆคือทำราคาขึ้นปุ๊บเนี่ยอัดข่าวตามเลยในช่วงที่ตลาดแบบว่ากำลังขึ้นด้วยนะครับจริงก็ไม่รู้ว่าจะพูดชื่อดีไหมเพราะว่าก็มีความร้อนแรงจนตอนนี้ก็ความร้อนแรงเริ่มหมดนะครับระวังตัวให้เข้าไปดูดีกว่านะครับก็จะมีอย่าง EA นะครับ EA เนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีความร้อนแรงนะครับมาร้อนแรงเอาหลังมกรานี่แหละนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มหมดแรงนะครับต้องรอดูต่อตัวนี้เป็นตัวที่ทำราคาจริงๆนะครับก็ระวังครับก็มี SCB นะครับมีดีดขึ้นด้วยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีเงินไหลเข้าค่อนข้างเยอะจากสถาบันนะผมเข้าใจว่าสถาบันและบลเนี่ยช่วยกันก็หวังว่าถ้าเกิดต่างชาติกลับเข้ามาด้วยในช่วงคำเตือนสั้นๆ3เดือนนี้นะครับตลาดก็น่าจะดันได้อีกค่ะคือถ้าคือนักลงทุนตอนนี้เนี่ยเก็บบอกยังไงก็ตามเนี่ยเหมือนกับตอนนี้ใส่แว่นวิเศษละคือใส่แว่นนี้ปั๊บเห็นสีเขียวหมดเลยนะคะก็คือตลาดไม่เขียวทั้งกระดานอะไรเงี้ยไม่มีเห็นสีแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เลยทำให้ยิ่งทึ่งเหิมแล้วก็มั่นใจว่าหุ้นมันจะต้องขึ้นมาอีกเยอะแน่ๆเลยแล้วก็บางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะตกขบวนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้บางคนบอกซื้อไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าอยากจะเข้าไปซื้อจริงๆอยากจะเข้าไปเล่นกับเขาเข้าไปเทรดกับเขาเนี่ยตัวที่แนะนำคุณการแนะนำยังไงคะตอนนี้ครับตอนนี้ผมดูตัวที่ค่อนข้างเรียกว่าความเสี่ยงก็ยังไม่มากเท่าไหร่โอกาสขึ้นก็คือได้ก็มีค่อนข้างเยอะกว่าเสี่ยงนะครับก็จะมีอย่างของโฮมโปรนะครับก็มีขยับมากนะครับแล้วก็จะมีของตัวอย่างโลชนะนะครับก็มีขยับบ้างนะครับหรือว่าโลชนะนี่ออกไซด์เวย์เยอะนะครับแล้ว
ต้องมีความเสี่ยงนะครับหุ้นในหมวดพวกอสังหาที่ดินนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคิดว่าดูได้เยอะครับมีค่อนข้างเยอะในตลาดนะครับช็อปได้แต่ว่าหมวดที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยแนะนำไม่คือหมวดสื่อสารนะครับหมวดสื่อสารตอนนี้นี่คือเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงดิ้นรนนะครับแล้วต้องทำราคาให้ดูดีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงประมูลปุ๊บมันก็จะแรงเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆก็ให้ดีที่สุดเพลย์เซนที่สุดก็คือเล่นหุ้นใหญ่ไม่ก่อนช่วงนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับคือช่วงนี้เนี่ยในส่วนของหุ้นใหญ่เนี่ยก็จะนำตลาดนะครับส่วนหุ้นตัวเล็กเนี่ยต้องดูเพราะว่ามันก็มีชุดหลายๆตัวเนี่ยใช้จังหวะขับฉวยแบบนี้เนี่ยก็ทำราคาขึ้นมาก็มีนะครับก็ถ้าเกิดตัวที่ดูเนี่ยดูง่ายๆเลยคือว่าแท่งเขียวมาปุ๊บแท่งเดียวแท่งหรือสองแท่งนะครับแล้วก็หลังนั้นก็ชะลอนะมันอาจจะไม่ลงทันทีแต่ว่ามันก็จะชะลอนี่คือรอดูว่าถ้าเกิดตลาดยังขึ้นต่อเขาก็เอาขึ้นต่อค่ะค่ะขอถามทิ้งทวนนิดเดียวอะค่ะนะคะว่าคนที่มีหุ้นอยู่ในมือเนี่ยตอนเนี้ยถือเอาไว้ได้ไหมคะหรือว่าควรจะขายตอนนี้คนที่มีหุ้นอยู่ในมือนะครับก็ควรจะปิดบัญชีแบบ LTF IMFแล้วอันนี้มันก็เป็นวินโดว์ในการติดเนาะแต่ว่าหุ้นเนี่ยยังสามารถยังดูได้ยังได้นะถ้าจะเป็นผมจะถือดูวิกหนึ่งนะครับก็ถามว่าดูยาวไหมแต่ว่าไม่ยาวนะครับก็คือในวิกหน้าเนี่ยถ้าเกิดเซตเนี่ยยังคงเมนเทนประมาณ 1,810 นะครับไม่ได้ขึ้นไปไหนนะครับผมก็จะต้องทยอยเรียกว่าเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่านะครับเพราะว่ายังมีโอกาสอีกเยอะแล้วเราก็มาดูอีกทีนึงตอนที่ต่างชาติเนี่ยเข้านะถ้าตอนนั้นที่ต่างชาติเข้าเนี่ยมันจะต้องไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับซึ่งถ้าเกิดสถาบันการเงินเกตวอลล์เกตสิ่งที่เขามองนะครับเขาก็น่าจะมองสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้นโยบายเสร็จเนี่ยความคิดเห็นของประธานเสร็จบุ้นกับสามเนี่ยก็ยังขัดแย้งกันนะครับแล้วก็การที่โอกาสเนี่ยสามครั้งในหนึ่งปีหมายความว่าถ้าเฉลี่ยก็ทุกสี่เดือนนะครับถ้าทุกสี่เดือนเนี่ยไปจนถึงเมษาเนี่ยมันก็ยังพอมีวินโดว์ให้เราเทรดอยู่แล้วก็อาจจะช่วงกุมภาหรือว่ามีนานะครับถ้าเกิดสมมติว่าต่างชาติเข้าจริงมันก็ยังมีที่ให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าตลาดขึ้นดูดีไหมดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นกว่ามกราของปีที่แล้วมากนะครับมกราปีที่แล้วจะสื่อนะครับก็ค่อนข้างคึกคักนะครับได้ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณการมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่ครับค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ให้กลับมาค่ะดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยแอป SCB EC เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปภัตตาคารเชียงกาลีลาคู่ฟ้าเมืองไทยใส่ใจบริการคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจโทร02-234-0861-311:10 น.ค่ะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงนึงนะคะคุณณัฐกรคุณผู้ฟังก็คือตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไอราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะเบอร์026154101นะคะแล้วก็ SMS 4874101นะคะก็คือเบอร์แล้วก็ SMS ที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะฝากคำถามเข้ามานะคะอย่าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะคะกับคุณสมพงษ์ได้ค่ะคือก็มาถึงตรงนี้ก็ต้องพูดว่าหุ้นโลกหุ้นไทยนะครับก็อยู่ในภาวะรวมๆนะครับที่เรียกว่ากำลังทำนิวไฮออนไทม์ไฮกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเรียกว่าขายทุกราคาก็ได้กำไรกันหมดนะครับหลายท่านก็บอกว่าทำไมหุ้นชั้นที่ถืออยู่มันไม่ขึ้นมันไม่กำไรทำไมพอร์ตชั้นมันแดงอยู่เงี้ยนะคะนั่นคำถามรวมๆกันแล้วกันนะครับว่ามันยังจะไปได้อีกไกลไหมนะครับต่างชาติเนี่ยยังคงเดินหน้าขายนะคุณยุทธาแล้วจะขายอีกนานไหมอีกเท่าไหร่ถึงจะพอ
นะครับหุ้นที่ฉันถืออยู่เนี่ยแล้วมันไม่บวกเนี่ยนะทำยังไงดีนะถือต่อไปดีไหมหรือว่ารอบางคนนี่แหมโชคร้ายนะขายไปปุ๊บเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเลยใช่พอปล่อยกำกำเอาไว้เนี่ยนะถือกอดกอดเอาไว้อะมันก็นิ่งๆเนี่ยพอปล่อยปุ๊บขึ้นปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะคุณสมพงษ์เป็นจัตเทวนันท์นะคะก็อยู่ในสายแล้วล่ะค่ะคุณละก่อนเดี๋ยวมาคุยกันกับคุณสมพงษ์เลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านที่ละก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสุขสันต์วันเด็กด้วยนะครับคุณสมพงษ์สุขสันต์วันเด็กด้วยเสียงยังเด็กอยู่เลยใช่คุณสมพงษ์เนี่ยเตะทัดก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเนี่ยก่อนมาออกรายการใช่ใช่ใช่หลายประจับครับเนาะได้ค่ะงั้นต้องมีพลังแล้วล่ะช่วยพูดเรื่องคุณให้เราฟังนิดนึงเมื่อกี้แอบฟังสองท่านพูดแล้วก็ตรงประเด็นเลยนะครับครับก็คือหุ้นขึ้นรอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วขึ้นแค่20ตัวมั้งประมาณนั้นนะไม่ได้ถึงด้วยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นลงไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ที่วิ่งกัน 100% เลยนะครับแค่แบบเดือน2เดือนเนี่ยวิ่งกัน 100% จากอะไรตัวเตี้ยไอ้30บาทขึ้นมา60 70บาทกันเยอะเลยนะครับแล้วก็คือตรงนี้ต้องมันเรียนให้ทราบว่ามันเกิดจากสภาพคล่องจริงๆนะครับคือมันไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คือประเด็นที่พี่ตะก่อนพูดตรงนั้นก็โอเคว่าฝรั่งขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่อยากให้ดูตรงนั้นเยอะมากเพราะว่าบางทีฝรั่งหัวดำไปเยอะครับเดี๋ยวนี้พวกรายใหญ่ก็นิยมไปเปิดพอร์ตที่สิงคโปร์กับที่สิงคโปร์นะครับเพราะว่ามันตรวจสอบไม่ได้นะครับสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยส่งออเดอร์มามันก็จะเป็นฝรั่งแต่ว่าถ้าเราดูจากกระแสบันโซเงินที่มันไหลเข้าจริงๆเนี่ยมันไหลเข้ามาจริงๆนะครับเงินบาทในแข็งค่าแบบสุดๆเลยนะครับเงินแบบดีนะแต่เป็นเชื่อตุรกีกลับมารีบแรก 3.6 แข็งเร็วมากนะครับแล้วก็เงินมันไหลเข้าเยอะนะครับมันจะสังเกตได้ว่าหุ้นโรงไฟฟ้าในปกติมันเป็นหุ้น defensive stock นะครับซึ่งคือหุ้นที่ถือเอาเงินปันผลแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินเป็นไหนเข้าไปเยอะไม่รู้จะซื้ออะไรหุ้นโรงไฟฟ้าก็เลยกลายเป็นเล่นกันแบบหุ้น growth stock เลยนะครับขึ้นกันเยอะมากนะครับแล้วก็หุ้นตัวใหญ่ๆที่ market cap เยอะๆเนี่ยขึ้นกันแบบคือก็เลือกแต่ตัวไซส์ใหญ่อทอนี่ก็ทำอทามไฮสนุกสนานนะครับลุกหลังก็วิ่งไม่หยุดเลยนะครับ7.50 บาทแล้วนะครับก็มันก็แต่ว่าถ้าพี่ดูนะครับไปออกรายการวันก่อนนะครับที่วันพุธมั้งที่วันนี้ channel ระหว่างออกรายการมาถามมาปรากฏว่าเจอถึง 3-4 ตัวนะครับที่หุ้นกำลังทำออทามโลใช่ออทามโลเลยครับคุณพิจารณานะครับในหุ้นตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆนะครับขนาดกลางลงมันไม่หยุดเลยนะครับมีตัวหนึ่งซึ่ง IPO ด้วยมันก็ยังลงไม่หยุดเหมือนกันนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าประมาณ 80% 80-90% ด้วยนะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้กำไรแถมยังขาดทุนอยู่พอยังติดลบอยู่เลยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ว่าจะชวนพี่นักลงทุนว่าในการเศรษฐกิจเดือนหลังคุณชีเรามาเปิดคอร์สสอนสอนการเล่นหุ้นดีกว่าเทคนิคการเล่นหุ้นนะครับว่าฝึกตัวเองให้ได้ยังไงว่าเมื่อมีนิวไฮให้ฟอลโล่ไปคือคนโดยปกติเนี่ยพอเจอนิวไฮไม่สูงไปเหรอนี่คือคำถามคือตรงนี้ไม่ดอยเหรออะไรเงี้ยนะครับเราก็ถามว่าไม่คุณขาขึ้นแล้วคุณจะเล่นตอนไหนมันมีนิวไฮแสดงเป็นขาขึ้นก็ต้องฟอลโล่ไปในทางปรับการอันนี้คือสำคัญกว่าอันนั้นไม่ซื้อมันก็ไม่เป็นไรก็แค่ไม่กำไรแต่ถ้าคุณที่ถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยมันมีนิวโลแล้วคุณไม่ขายเนี่ยมันจะเสียหายเยอะเลยนะครับค่ะหมายคือถ้ามีนิวโลต้องโยนทิ้งนะครับเพราะมันอยู่ตรงเนี้ยจริงหลักการจัดตรงนี้ให้ได้คือว่ามีนิวไฮ follow buy มีนิวโล follow sell แค่นี้เองก็จะหมดปัญหาไปอันนี้คือหนึ่งในเขาเรียกว่าวินัยการลงทุนนะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่บอกว่าไม่กี่ตัว20ตัว30ตัวที่มันขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าไปซื้อตามต่อจ
ากนี้เนี่ยก็ยังได้อยู่ได้ไหมได้สิในคำถามเดียวกันว่าขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วก็ซื้อตอนนี้มันแค่เราจะซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าไงค่ะนะครับไม่งั้นก็นั่งมองมันขึ้นอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็หุ้นที่เขาพูดกันนะคะคุณสมพงษ์หุ้นแบงก์หุ้นพลังงานหุ้นอีกหนึ่งค่ะแบงก์เดี๋ยวคาดว่าอีกอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์หน้าคงยังจะเริ่มทยอยประกาศประกาศนะครับเมื่อวานทิสโก้ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับก็ออกมาคราวนี้ตลาดเอ็กซ์เพคไว้ว่าผลประกอบ Q on Q มันจะออกมาดีนะครับเพราะว่าในควอเตอร์3เนี่ยตั้งสำรองกันเยอะมากอย่างกรุงไทยเนี่ยตั้งไปเต็มพิกัดเลยในไตรมาส3เพราะฉะนั้นไตรมาส4ไม่ต้องตั้งสำรองเนี่ยมันก็กำไรก็จะโตขึ้นประมาณสัก 20% นะครับตรงนี้อย่าให้มีอะไรผิดหลอกคือตลาดเชื่อว่ามันจะออกมาดีนะครับแต่ถ้ามีอะไรผิดหลอกนี่เป็นเรื่องเลยเหมือนกันนะครับค่ะแต่กลุ่มปิโตดีอยู่แล้วนะครับผลประกอบการก็ดีมากนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าให้เรียงอันดับอ่ะ1 2 3เนี่ยคุณสมพงษ์ให้การลงทุนสำหรับอะไรมากเป็นอันดับ1 2 3เนี่ยค่ะก็ยังปิโตนะก็ยังซื้อยังปิโตโลไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันจังหวะมันย่อลงมาจะเป็นจังหวะซื้อนะครับนะครับเห็นแล้วย่อมาได้วันสองวันก็ตีกลับขึ้นไปทุกทีนะครับในกลุ่มโลไฟฟ้ากลุ่มปิโตเคมครับกลุ่มแบงก์ก็ยังคงชอบกรุงไทยแบงก์นะครับว่าเพราะเล็กกาดมากเลยที่เล็กกาดมากในรอบนี้สุดท้ายไทยพาณิชย์ก็มาจนได้นะครับสองวันชูดแรงเลยนะครับกรุงไทยเองก็ผมก็ยังคนมันยังกลัวอยู่เยอะนะครับเพราะว่าตั้งจับลองตลอดเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะเบาแล้วนะครับค่ะครับมีเงินอยู่เนี่ยก็คือทุ่มไปในหุ้นได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะต้องเลือกตัวครับประเด็นคือไอ้ที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยต้องบริหารด้วยนะครับว่าถ้าตัวไหนมันไม่เอาเปอร์ฟอร์มไม่มีแพทเทิร์นเลยก็ควรจะขาดจริงนะมันเป็นกรุงไทยแบงก์จะดีกว่าค่ะครับค่ะทีนี้ถ้าเป็นตัวหุ้นที่คุณผู้ฟังถามเข้ามานะคะอย่าง CPF อย่างเงี้ยค่ะคุณสมพงษ์มองยังไงคะกลุ่มนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะกลุ่มอาหารก็ปลาดใจว่าCPF กลุ่มอาหารไม่ดีหรือว่ากลุ่ม CP ไม่ดีกลุ่มอาหารนะดีๆที่เตียนยังดีอยู่เลยครับค่ะกินอะไรก่อนตรวจเช้าเลยว่าเห็นไม่ใช่อะไรเห็นอย่างครูก็ไปยื่นเรื่องทำนองคล้ายๆว่าขอเลื่อนการจ่ายเงินค่าอันนี้ตลกนะครับที่เราตอนเจอคุณเลื่อนไปอีกปีคือมันไม่ได้หมายความว่านี่คุณลดลงนะใช่แต่คุณเลื่อนไปปีนึงคุณก็เสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นปีนึงไม่ทำเพื่ออะไรมันบอกว่าคุณกำลังไม่สบายไงผมขอคุณไม่มี คุณมีปัญหาอยู่ผมขอเลื่อนคุณสมพงษ์ไว้ก็แล้วกันคุณสมพงษ์ผมยืมเงินไปหมื่นนึงเฮ้ยขอเลื่อนไปก่อนนะคุณก็จะมองคุณก็เสียดอกเบี้ยอยู่ดีแต่คุณก็มองคุณก็มองผมว่าเฮ้ยมันคงมีปัญหากว่าอะไรเงี้ยนะใช่ไหมแต่แบบด้วยประมูลอะไรเยอะแยะเลยเยอะเกินไปแล้วคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ไทยแลนด์สมาร์ทอันนี้ตั้งแต่ปีนู้นปีสามสี่ปีแล้วมั้งสี่ปีก่อนแล้วที่มันต้องปีจะไม่ได้แล้วสองปีมั้งประมูลอะไรเยอะสองสองค่ะมันอะไรกันนักหนาใช่ไหมได้มีอยู่แล้ว900แต่เอามา850ต้อง80,000 กว่าล้านในแง่กลยุทธ์แล้วมันโอ้ต้นทุนมหาศาลเลยแค่ใบอนุญาตก็แสนกว่าล้านแล้วทำกี่ชาติเนี่ยกว่าจะคืนทุนค่ะนะครับซีเรสไม่ทรงตัวพยายามจะขึ้นแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับมันเป็นหมดแล้วนะซีเรสซีเอสพีทีมาลีอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขบอกว่าจะซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อด้วยครับ
ค่ะมาที่หุ้นบีกริมค่ะคิดว่าจะขึ้นต่อได้ไหมอ๋อขึ้นไปแล้วคือมันกำลังขึ้นจะขึ้นต่อได้ไหมก็งั้นจะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ดูเส้นประมาณ25วันกรอบเป็นหลักไปประมาณนะครับถ้าย่อลงมาก็เป็นจังหวะซื้อนะครับเพราะว่าเขาติดลมบนละตอนนี้เนี่ยพยาเมาทั้งหลายก็พยาบอกเมื่อไหร่ตัวอยากจะหยุดสักทีหุ้นตัวอะไรก็ได้ไปขึ้นสักทีนึงมันก็ยังไม่ยอมหยุดมันยังขึ้นมาหยุดแต่ค้างมาหยุดเลยตอนแรกเราคิดว่าธันวาขึ้นแล้วมกราจะลงโอ้โหปีนี้มีแจงเยอะเอฟเฟกต์เฉยเลยแข็งแรงเกินคาดค่ะนี่ค่ะ CPF อย่าเพิ่งไปซื้อมัน CPO ล่ะคะมาจากที่ธนากรบอกมาทางกลุ่มเนี่ย CPOแบบหนึ่งเนี่ยหลังๆบ่นให้ฟังดังๆเนี่ยทั้งมือถือโทรศัพท์ธรรมดาก็โทรอยู่ก็เสียงอะไรเสียงต่างดาวเข้ามามือถือเน็ตก็ช้าลงถามแล้วเป็นกันทุกค่ายเลยนะค่ะ CPO ติดมาบ้านขอได้จะขึ้นต่อนะครับค่ะแล้วก็น่าจะทำออกทางทายคราวนี้ประเด็นคือทาร์เก็ตถัดไปก็อยู่ประมาณ82บาทเป็นอย่างน้อยซึ่งไม่อยู่เหมือนกัน CPO นะคะตอนนี้79ค่ะตัว EA ค่ะก็ขึ้นไม่อยู่เหมือนกัน EA ตั้งแต่ว่าวันก่อนชุดแรงนะครับเมื่อวานก็มีการพักฐานนิดนึงแต่ว่าเป็นเบรกเอาเวแก๊สด้วยก็พักก็ขึ้นต่อนะครับแนวรับจะอยู่ประมาณ63ประมาณเนี้ยนะครับไม่น่าจะลึกมากครับค่ะไม่น่าลึกมากค่ะบางไอตัวลงไฟฟ้า BCPG ค่ะ BCP ใช่พูดถึงตัวแม่ก็สวยนะครับตัว BCP เฉยๆ43กว่าก็ยังน่าจะไปยังไปต่อได้ตัวลูกก็มีสัญญาณซื้ออีกเช่นเดียวกันค่ะนะครับก็คงกับ30อ่ะรอบเนี่ยรอบนี้ก็30ค่ะแล้วตาถัดไปอ่ะนะครับแล้วได้ใช้คําว่าหน้าต้านนะใช้คําว่าหน้าต้านถัดไป next stage ค่ะนะก็ถ้าเทียบกับเก๋าล่ะคะลักษณะเดียวกันคือยังติดลมบนละนะครับในตัวใหญ่ๆเนี่ยเล่นได้เกือบหมดเลยมียกเว้นตัวเดียวคือ AOT วันไหนไม่รู้หลายวันก่อนอ่ะมันมีดักปักลุยยานแทงเบลเลอร์เลยค่ะอันนั้นก็สยบได้เลยแหละแต่ว่าก็คงไม่ลงเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเสียทรงอ่ะต้องตั้งหลักกันนิดนึงค่ะใครเพราะนั้นที่ถูกเชียร์กันก่อนหน้านี้ AOT เนี่ยมีถามเข้ามาพอดีเลยว่าจะถือต่อได้ไหมก็ถือยาวก็ได้เดี๋ยวครับเทอมมันจะเสียโอกาสนะครับครับกำลังขึ้นกันอยู่เป็นเล่นก่อนที่หมายว่ามันไปทำหาเงินกับตัวอื่นก่อนเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับมีทุกเขียนเลยนะค่ะหุ้นใหญ่ๆเนี่ยปูนใหญ่ปูนใหญ่เพิ่งเริ่มขึ้นอันนี้ก็เล็กกาดึงตัวคล้ายๆไทยพันธุ์นี้นะครับแล้วก็ซึ่งเริ่มขึ้นนะครับก็มีสัญญาณซื้อเช่นเดียวกันปูนใหญ่ค่ะนะครับค่ะก็มองว่าจะกลับไป520ได้นะครับค่ะปตท.อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือหุ้นตัวนี้เกรด A บวกนะครับที่ก็ A ต้องถ้าจังหวะย่อคือจังหวะซื้อติดลมบนครับแล้วก็คือถือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสัญญาณแบบ AOT นะครับซึ่ง AOT นี่เจอทางฝรั่งเนี่ยตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าเกสโซนนะครับเกสโซนซึ่งแปลว่าคือหินที่จารึกมันหลุมฝังศพแรงนะที่ซึ่งผมเอามาแปลเป็นภาษาจีนกำลังให้ไหนง่ายๆคือจับปัญญาครับอันนั้นก็น่ากลัวแล้วนะแต่ของฝรั่งน่ากลัวกว่าแต่ว่าบนหลุม
บนสุสานเวลาเราดูไอ้ทุกพวกหินที่เป็นหินต่างๆในสุสานอันนั้นน่ะเป็นรูปแบบต่างๆนะเขาเป็นเขาอะไรเงี้ยนะว่ามันเป็นเกาะอยู่บนหินอะไรเงี้ยต้องระวังแล้วตัว PTT GC ล่ะคะGC ในกลุ่มนี้นะมีตัวเดียวที่ไม่ค่อยที่เสียทรงนะครับจะเป็นตัวท็อปตัวท็อปที่แบบมันโดนขายหนักGC ก็สวย GC โอเคก็ยังขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะถ้าอันนี้ถามมีต้นทุนราคามาให้ด้วยว่า GPSC เนี่ยถือไว้ตอนที่มันราคาแถว48บาทตอนนี้ขายได้แล้วหรือยัง GPSC ฮะอ๋อไม่ต้องหรอกครับก็ยินดีด้วยนะครับก็กำไรเอาสัก 100% ไปเลยก็เลยโปรฟิตรันแล้วก็ใช้ moving average เป็นตัวคุมจุดสต็อปลอสคำว่าจะสต็อปลอสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขายขาดทุนนะครับอย่างคุณทุน48บาทแล้วคุณจะอาจจะขายข้างบน90เมื่อมันหลุดเส้นเนี่ยเราก็เรียกว่าสต็อปลอสเพราะว่าถ้ามันหลุดแล้วคำว่ามันเป็นการหยุดขาดทุนในอนาคตลงด้วยนะครับขาดทุนกำไรในอนาคตนะครับค่ะค่ะก็ขาดทุนกำไรเหมือนนะ48บาทตลาดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ค่ะก็ยังให้ได้กำไร 100% ก่อนค่อยว่ากันนะคะตลาดไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไม่รู้ว่าจะขนาดนี้อาจจะได้มากกว่านี้อีกเยอะก็ได้ค่ะ KCE ค่ะควรจะซื้อไหมไม่ควรเลยนะครับไม่ควรเลยแล้วก็ผมว่ามากกว่าเรื่องของค่าเงินบาทแข็งนั่นแหละผมว่าธุรกิจเขาขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วแหละในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะด้วยราคาแบบนี้นะคะ81บาทด้วยมันเริ่มลงแล้วด้วยกำลังถ้าหลุด80นี่จะลงแรงเลยนะครับค่ะ PRM อะค่ะ PRM อันนี้เขาถามบอกว่าจะกลับขึ้นไปถึง13บาทจะได้เห็นไหมพีมามารีนโอเคตอนนี้มันหยุดลงแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีแรงที่จะขึ้นต่อประเด็นคือมันต้องทะลุ11บาท60ได้มันถึงจะเป็นสัญญาณซื้อแล้วก็อาจจะกลับไป18บาทได้แต่ถ้ามันยืนตรงนี้นานไปละยืนมา5วันแล้วถ้ามันยืนไม่อยู่แล้วหลุด11บาทลงไปเนี่ยมันอาจจะกลับไป10บาทใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเห็นไปทางลงมากกว่าทางขึ้นไป13บาทใช่มองแบบนั้นเขาพยายามจะขึ้นแต่ว่ามันไปไม่ไหวเวลามันยืนนานๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะลงขาแข็งไปแล้วลงง่ายขาปลอกงั้นค่ะIVL ค่ะแนวต้านคิดว่ามันจะสักเท่าไหร่คะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พื้นฐานดีก็ลักษณะเดียวกัน5ปีที่ผ่านมาหลังจากลงไปเหลือ10กว่าบาทเนี่ยมันก็เข้าไปถ้าต่อทอนะครับถือโอกาสช่วงที่ปิดโตขาลงก็ปรับปรุงบริษัทไปเทคโอเวอร์คือกลยุทธ์ของธุรกิจการเทคโอเวอร์แล้วก็ไปซื้อตอนมันขาลงด้วยมันก็เลยซื้อได้ราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วตอนนี้มันเป็นขาขึ้นก็เลยเป็นกำไรสองต่อเลยนะครับค่ะวีคอมอะค่ะ VCOM VCOM โชคดีไปนี่เป็นหุ้นแบบ IPO นิวโลลงไปซะเละเลยนะครับก็กลับมาเป็นลักษณะลูก V shape นะครับค่ะก็มากจะขึ้นได้น่าจะขึ้นไปถึง5บาทได้นะครับน่าจะได้เห็น5บาทนะคะสำหรับ Vcom นะคะค่ะแล้วก็ไอ้ตัว CBG ค่ะพี่เบาคาราบาอ๋อคาราบาปุ๊บหูลงแรงมากนะครับเนี่ยเขาขนานมาเขาบอกว่าเขามีถือไว้ที่88บาทต้นทุนนะแล้วตอนนี้มัน 81.75 อย่างเงี้ยคุณจะตัดทิ้งขายทิ้งไปดีไหมเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นอ๋อ
แก้เกมก่อนเนื่องจากว่าลงเร็วมากลงแค่วันเดียวเองนะครับว่าวันพฤหัสยังอยู่ 88.5 เลยเมื่อวานเป็น 88.5 มันลงเร็วเพราะนั้นมันจะมีจังหวะรีบาวด์แรงครั้งหนึ่งเพราะนั้นอยากให้ซื้อตัวเฉลี่ยซื้อตัวครับซื้อตัวเฉลี่ยแล้วก็มันเด้งไปแถว 85 อะไรเงี้ยแล้วก็ขายทีเดียวประมาณนั้นนะครับก็ลงมาซื้อก่อนแล้วก็เด้งขึ้นไป 85 ครับแต่เป็นเรื่องคือผลประกอบการเนี่ยตอนนั้นมันลงมาแต่120ลงมา80เพราะว่าไตรมาส3ออกมาไม่ดีนะครับแต่คาดว่าไตรมาส4จะออกมาดีเพราะว่าประกอบการอ่ะโอเคเห็นแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันเป็นเรื่องของการเลือกของดีเดบิวต์มากกว่าเพราะว่ามันมีตัวดีเดบิวต์น้องใหม่เข้ามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พวกมาร์เก็ตเมกเกอร์อะไรทำราคากันเลือกจะลงแบบไม่ใช่ธรรมชาติเท่าไหร่ดีเดบิวต์เนี่ยโอ้โหตัวแตกเลยอ่ะมันจริงกับแม่ด้วยไงเพราะนั้นถ้าแม่มีทิศทางทางไหนตัว DW ก็จะมีแอคชั่นทันทีนะครับค่ะหุ้น BJC ค่ะมองแล้วเนี่ยว่ามันน่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไหมคะ BJC ก็ลงมาลึกนะครับลงมาลึกตรงนี้ก็ตั้งลำเตรียมจะรีบาวด์เช่นเดียวกันค่ะก็มองว่าประเด็นคือเขายังมีแรงขายอยู่นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยปิด61บาทได้ใกล้ๆ60บาทได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณมองเด้งขาแล้วก็จะรีบาวด์ไปสัก63 64ได้นะครับค่ะAAV ค่ะไม่น่าเล่นเลยนะกลุ่มมันเจอเรื่องน้ำมันด้วยมั้งนะครับไอ้กลุ่มโลคอสAAV แต่ก็ยังไม่ซีเรียสก็ยังเป็นอยู่ลักษณะไซด์เวย์ไซเวย์อยู่ระหว่างมันไม่ใช่ไซเวย์แล้วอ๋อไซเวย์อยู่ระหว่าง6บาทถึงประมาณ6บาท40แต่มีตัวนึงที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับคือบูติกแอร์ไลน์บางกอกแอร์เวย์ค่ะทำออลไทม์โลไม่อยู่เลยอ่ะค่ะหุ้นพวกบรรดานิคมอะไรต่างๆดีไหมคะมันก็ดีตามรับข่าวเรื่องรับข่าวเรื่องทะเบียนตะวันออกไปแล้วพอสมควรแล้วนะค่ะเนชั่นจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเมื่อไม่มีที่ชัยหยุ่นเนชั่นเยอะแล้วแหละขาดทุนขาดทุนค่อนข้างเยอะก็ผลมาจากนี่แหละทีวีดิจิตอลNMG ก็มาจากดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็ของเนชั่นเองก็ขาดทุนสะสมเยอะมากราคาตกราคาเยอะเลยลงมาโลแล้วโลอีกโลแล้วโลอีกหนักแต่ช่องสามดิมันหนักกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ต้นทุนเขาเยอะเลยแบบเอามาแล้วสองช่องแบบค่ะอันนี้ไม่มีสุดไม่มีสุดที่ชัยยุ่นจะเป็นยังไงยิ่งแย่อย่างนี้ไงยิ่งหนักเลยก็เหมือนช่องสามไม่มีสารยุทธ์อ่ะค่ะหนักครับค่ะแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมอยากเกษียณหรือว่าไม่อยากทำช่องสามที่รัตกรเขาคงผู้ถือหุ้นกลุ่มชายเฉยอะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วกลุ่มชายก็ไปเอาธนาชัยมาใช่ป่ะธนาชัยนี่ก็เคยอยู่กับสุทธิชัยเคยทำเนชั่นอยู่แล้วก็ออกไปนะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ทราบก็พูดไปเดี๋ยวก็มันจะเข้าใจผิดกันอะไรถ้ามันเสียเลยทำใจกันก็คงจะหนักกันนะเขากลับมาธนาชัยอาจจะกลับมาก็ได้ใช่ไหมสุทธิชัยก็คงต้องโบกมืออาจจะต้องโบกมือไปอำลาไปหรือมั้งนะผมว่านะครับแต่ยังไงก็หนักกันนะครับค่ะกันกุลค่ะคุณสมพงศ์ก็แปลกใจมากตอนประมูลทำไมเปิดตอนประมูลได้เปิดแชมเปญฉลองกันใหญ่เลยมันคือการเปิดเสรีอ่ะค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละคุณไปเอาคนคือคนทำหนังสือพิมพ์อ่ะนะจะให้มา
มองธุรกิจมองอะไรเนี่ยนะครับแม่บางทีมันก็ยากอะมันก็ไม่ง่ายเอาคุณสมพงษ์มองยังจะดีกว่ามาวิเคราะห์ว่ามันธุรกิจนี่มันมีอนาคตไหมหรือมันยังเป็นธุรกิจแห่งอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าไอ้ดิจิตอลมันไม่ใช่เป็นธุรกิจแห่งอนาคตอะแล้วมันอาจจะชื่อดิจิตอลทีวีดิจิตอลชื่อทีวีดิจิตอลก็จริงสถานเชื่อชัดชัดสนามลบเออเดี๋ยวนี้มีเดียอะไรต่างๆมันเปลี่ยนยุคไงเปลี่ยนเร็วมากเลยครับใช่ไหมเฟซบุ๊กก็เปลี่ยนอีกแล้วนะพวกค้าขายบนออนไลน์ฟังให้ดีว่าของคุณอาจจะไม่ได้โชว์แล้วนะใช่ทุกอย่างเปลี่ยนอย่างเป็นซื้อเพิ่มหมดพี่มาเขาไม่ชอบใจแล้วนะตาให้ใช้ฟรีก่อนพอเสร็จแล้วจะบังคับค่ะใช่ค่ะคุณสมพงษ์ทิ้งท้ายด้วยหุ้นกันกุลค่ะกันกุลเอนจิเนียริ่งตอนนี้4.06 บาท CUNKUL ก็ไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนนู้นมันลงมาแรงมากนะครับตัวนี้ก็เป็นแค่รีบาวเฉยๆนะสร้างก็ไปอยู่ประมาณ4.10 บาทนะครับก็พอเสียทรงอ่ะตอนลงตอนนั้นลงเร็วลงในแรง3 วันติดนะครับค่ะครับค่ะได้ค่ะคุณสมพงษ์วันนี้ก็คงจะต้องรบกวนแค่นี้เนาะค่ะยินดีครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะสามารถเจอกันครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งให้กลับมาค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยแอป SCBEC เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปภัตตาคารเชียงกะลีล่าคู่ฟ้าเมืองไทยใส่ใจบริการคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจโทร02-234-0861-3 11:41 นะคะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงหนึ่งนะคะครับคุณนัทกรครับก็การไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นลาภอันประเสริฐเป็นเจ้าพานะครับอันนี้เมื่อวานผมไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับก็เพื่อนรุ่นพี่แหละท่านหนึ่งนะครับท่านก็เล่าให้ฟังก็บอกกำลังกุ้มใจมาเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ในวัย90 กว่าเข้าห้อง ICU อยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงนะครับต้องเรียกว่าระดับไม่น่าเลยนะครับบอกอยู่ๆเนี่ยนะครับท้องร่วงนะป่วยแล้วก็เลยไปเขาบอกไปแรกก็แบบไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมีชื่อก็แล้วกันมีตึกหลายตึกเขาบอกไปถึงเนี่ยโอ้โหแต่ละห้องเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไม่หมดเลยแล้วป่วยด้วยโรคนี้ด้วยป่วยด้วยโรคท้องร่วงท้องร่วงเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ใช้วิธีหักคออะไรก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเลยชื่อโรงพยาบาลเลยนะครับสุดท้ายก็หาห้องจนได้หมอเห็นพบก็ส่งเข้าห้อง ICU เลยบอกว่าทีแรกก็ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อมาเห็นดีขึ้นก็ถอดออกต่อมาเขาบอกว่าอาการหนักอีกปอดเปิดนี่ก็บอกเป็นทายเอ็กซเรย์แล้วเป็นสีขาวนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อไปตรวจเมื่อเดือนก่อนเองนี่หว่ายังไม่เป็นไรเลยเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยหมอท่านก็เป็นห่วงนะครับโรคนี้ซึ่งอ่านจากหนังสือพิมพ์ก็คือไวรัสโลต้าใช่ไหมครับเขาบอกว่าระบาดทำท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับว่าเฮ้ยยังไงต้องเรียนผู้ฟังนะครับบอกผู้ฟังว่ามันจริงๆคืออะไรยังไงแล้วมันอันตรายจริงไหมเห็นบอกว่าคนป่วยกันเต็มโรงพยาบาลเลยค่ะครับค่ะวันนี้เราเชิญคุณหมอพานุมาตรยานเวสกุลนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะครับค่ะช่วยบอกให้เราฟังหน่อยนะคะว่าควรจะทําตัวยังไงดีนะคะถึงจะปลอดภัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรัตพรสวัสดีครับคุณพิชาภาครับคุณหมอครับก็รบกวนนะครับช่วยอธิบายหน่อยครับไอ้ไวรัสโลต้าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรยังไงล่ะครับครับนําเรียนอย่างเงี้ยครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะข้อมูลทางระบาดวิทยาเนี่ยเราพบว่าเราจะมีท้องเสียเนี่ยที่เราเรียกว่าท้องเสียนี่ก็คืออุจจาระมากกว่า3 ครั้งต่อวันหรืออุจจาระเป็นมูกเลือด1 ครั้งเนี่ยประมาณ1 ล้านครั้งในรอบปี
แล้วเราก็ไปพบว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่ามีผู้ป่วยเยอะขึ้นมากครับแล้วเราก็ไปพยายามหาเชื้อดูปรากฏว่าทีมสำนักงานเราสำนักระบาดวิทยาเนี่ยก็ร่วมไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าเราก็อย่างที่เป็นข่าวครับแล้วก็คือพบเรื่องเชื้อโรต้าไวรัสซึ่งธรรมดาแล้วเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ไม่เกิดในผู้ใหญ่เยอะนักนะครับส่วนใหญ่เป็นโรคที่พบในเด็กครับอย่างเช่นว่าเด็กเขาถ้าในระดับตำราในระดับนานาชาติเนี่ยเขาบอกว่าอายุถึง5ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กทุกคนถึง5ปีเนี่ยอย่างน้อยต้องติดเชื้อไวรัสโรต้า1ครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโรคที่เจอเยอะมากในทั่วโลกแล้วก็ส่วนใหญ่อันตรายในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีทำให้มีการใช้วัคซีนในต่างประเทศในเด็กต่ำกว่า1ปีธรรมดาผู้ใหญ่เจอน้อยครับแต่พอดีมารอบนี้นี่มีอาการค่อนข้างมากแล้วก็เราก็พิสูจน์ทราบกันมีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะเกิดจากโรต้าไวรัสครับปกติไอ้พวกนี้นี่มันจะอยู่ในอะไรยังไงคะไอ้ไวรัสตัวนี้มันมายังไงเราก็พยายามจะดูนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถทราบแหล่งได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื้อตัวนี้จริงๆมันติดผ่านทางอุจจาระมาเข้าในปากเราซึ่งบางทีเนี่ยมือเราไปสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเป็นที่มาของพวกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วล้างมือรอบนี้เนี่ยเชื้อโรต้าไวรัสเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันใช้เจลแอลกอฮอล์อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องล้างด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งเวลาที่จะเป็นเขาเรียกอะไรก่อนและหลังทานอาหารทุกครั้งเนี่ยก่อนทานอาหารก่อนปรุงอาหารนะครับหรือว่าก่อนเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำเนี่ยควรจะล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งครับเพื่อเป็นการลดแอลกอฮอล์ไม่พอครับรอบนี้สำหรับไวรัสตัวนี้ครับพวกแมลงวันอะไรที่ตอมเนี่ยโดนด้วยไหมคะก็เราก็ต้องอาหารเรื่องความสะอาดก็เป็นหลักครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือซีโคเอลอนลูดก็คือหมายว่ามาจากทางอุจจาระที่บางทีมันไม่เห็นชัดๆนะครับบางทีมาจากสัมผัสอยู่ในอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับเพราะนั้นเลยมาป้องกันตัวเราคือต้องล้างมือครับครับตอนนี้ผู้ป่วยเยอะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบ้างไหมครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตตามที่รายงานน้อยนะครับเพราะว่าแทบจะ 2-3 คนอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องไปสืบหาสาเหตุแต่ส่วนใหญ่จะมีโรคแทรกซ้อนอยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วจริงอย่างแนะนำของประชาชนทุกคนนะครับว่าเวลามีอาการท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องกินยาบรรเทาอาการนะครับมีไข้กินยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนกินยาลดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอะไรต่างๆกินยาลดปวดท้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพวกนี้เสียเกลือแร่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้น้ำเกลือแร่ถ้ากินได้เนี่ยประโยชน์เท่ากับให้ทางเส้นเลือดแต่ถ้าเกิดเรายังกินไม่ได้เพราะว่ารอบนี้โรต้าที่เราเจอเยอะก็คืออาการที่เราไปสืบสวนโรคเนี่ยปรากฏว่าคนไข้จะมีอาการผะอืดผะอมครับทานอะไรไม่ได้ทานไม่ได้ทานเกลือแร่ไม่ได้แล้วยังถ่ายเหลวมากอย่างเงี้ยต้องให้แพทย์ประเมินแล้วถ้าประเมินก็ขาดเกลือแร่ก็ต้องนอนให้น้ำเกลือครับก็นี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยคนจะต้องดูแลแล้วก็ถ้าสงสัยว่าไม่ไหวแล้วพอเสียน้ำมากเสียเกลือแร่มากอะไรอย่างเงี้ยกินก็ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องรีบพบแพทย์เลยครับครับครับมียาที่จะฆ่าไวรัสโรต้าอะไรนี้มีหรือยังครับวัคซีนมีไหมครับมันอย่างนี้ครับโรต้านี่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโรต้าไวรัสไม่มีครับก็เป็นรักษาตามอาการเป็นหลักครับก็คือเรื่องเสียเกลือแร่ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นคำแนะนำในประเทศไทยก็ตอนนี้ยังไม่อยู่ในวัคซีนพื้นฐานนะครับแต่สามารถหาได้ตามในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบางแห่งโดยมีค่าใช้จ่ายแต่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราให้ในกรณีเด็กเล็กครับอายุต่ำกว่า1ปีครับแล้วเราก็ให้เป็น2ครั้งอะไรประมาณหรือ3ครั้งแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ก็คือเราเน้นในเด็กเล็กครับเพราะว่าในเด็กเล็กอย่างที่เคยเรียนมาเบื้องต้นว่าเราจะพบอาการในเด็กครับเป็นหลักครับแล้วธรรมดาแล้วก็จะใช้ในตามข้อบ่งชี้ก็คือน้อยกว่า1ปีอย่างนั้นนะครับครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกยิ่งมีอายุมากเนี่ยยิ่งป่วยด้วยโรคนี้กันมากเลยใช่ไหมครับก็ถ้าดูตามสถิติแล้วยังเป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ย
รอบนี้ที่เราอาจารย์ผู้ใหญ่มาคุยด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราพยายามจะดูสายพันธุ์อะไรต่างๆเพราะเราแปลกใจว่าทำไมเกิดในผู้ใหญ่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาการดูเหมือนรุนแรงนะครับก็เลยเป็นที่มาของเราให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยเราดูเรื่องเขาเรียกอะไรว่าเชื้อเป็นอย่างไรในเขาเรียกซีเควนซิ่งดูลำดับอะไรต่างๆครับผมก็คิดว่าอันเนี้ยเราสืบค้นกันอยู่แล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วพยายามจะสื่อสารกับประชาชนแต่ง่ายๆก็ตอนนี้ต้องดูแลตนเองไม่ถ้ายังไม่ป่วยก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าป่วยแล้วก็กินยาบรรเทาอาการแล้วก็ถ้าเกิดเสียเกลือแร่ถ้าทานเกลือแร่ได้นี่ประโยชน์เท่ากับให้ทางเส้นเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดให้ไม่ได้ต้องเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อตัดวงจรอย่างที่คุณรัฐกรบอกครับก็เราไม่ต้องการให้คนไข้เสียเกลือแร่แล้วเกิดภาวะช็อกนะครับครับนอกจากที่ว่าเกิดจากการสัมผัสอะไรยังไงแล้วแต่เนี่ยมากับพวกอาหารการกินอะไรไหมฮะมีไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ครับว่าเป็นชนิดไหนแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเราก็ต้องระวังนะน้ำแข็งก็ต้องเราน้ำแข็งสะอาดนะเพราะคนไทยเราชอบทานน้ำแข็งอย่างนี้ครับบางทีอาจจะต้องแนะนำว่าตรงนี้อาจจะต้องทำน้ำแข็งทานเองที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นขนาดนั้นนะครับเพียงเพราะว่าเรายังไม่สามารถหาแหล่งเชื้อได้แต่ยังเราก็มีประสานไปกับทางศึกษาภิบาลทางน้ำนะครับก็คือต้นทางจะต้องให้คลอรีนให้อะไรอย่างนี้ให้ดีต้องไปวัดคลอรีนปลายทางอะไรอย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปเร่งรัดดำเนินการเรื่องพวกนี้อยู่ครับครับประเมินสถานการณ์กันขณะนี้นะครับเกี่ยวกับโรต้าไวรัสอันนี้คุณหมอประเมินยังไงฮะคิดว่าจะต้องถึงขั้นประกาศภาวะอะไรยังไงไหมฮะสุดท้ายครับตอนนี้เรากำลังดูข้อมูลอยู่ครับแต่เราคิดว่าการเตือนผู้ป่วยคงจะมีจำนวนสูงขึ้นในช่วงนี้ครับที่โรต้านี่มันมากับฤดูกาลด้วยครับดูการมาจากอากาศด้วยคือหน้าหนาวจะเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงที่ในเชิงร้อนขึ้นดีขึ้นรวมทั้งประชาชนทุกคนดูแลตนตัดวงจรเนี่ยเรากำลังดูข้อมูลอยู่ทุกสัปดาห์เลยครับแล้วก็ดูตลอดแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยต้องพยายามสื่อสารกับประชาชนเรื่องมาตรการอย่างที่เรียนนะครับว่าให้ดูแลตนเองแล้วส่วนในเรื่องข้อมูลเราพยายามจะดูข้อมูลแล้วก็พยายามจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในผู้ใหญ่ครับซึ่งก็คงจะได้สื่อสารกับทางประชาชนทุกคนให้อย่างต่อเนื่องครับเรื่องนี้ครับคือถึงเห็นมีบางคนบอกว่าแนะนำว่าต้องไปฉีดวัคซีนนี่นั่นนะป้องกันอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นต้องไหมครับไม่จำเป็นใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับโรคไวรัสมีข้อบ่งชี้ในเด็กเล็กครับในเด็กเล็กครับให้ระวังอย่างเดียว1เด็กเล็ก2อาหารการกินมือไม้ต้องสะอาดร้อนช้อนกลางล้างมือครับล้างมือบ่อยๆเน้นเรื่องน้ำสบู่ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำรวมทั้งก่อนทานอาหารแล้วก็ก่อนปรุงอาหารครับดังนั้นให้ดีที่สุดคือถ้าหากว่าเราระวังตัวแบบนั้นแล้วยังจะท้องร่วงอีกนะคะก็คือว่าให้ประเมินเอาไว้ก่อนเลยว่าอันดับแรกก็คือต้องไปหาเกลือแร่มาดื่มก่อนใช่ครับอย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อรักษาตัวเองในเบื้องต้นก่อนถ้ายังไม่ไหวจริงต้องไปโรงพยาบาลคืออย่าประมาทใช่ไหมคะถูกไหมแม้ว่ามันจะไม่อันตรายถึงชีวิตครับไม่ประมาทกันครับแล้วก็ดูแลกันครับได้ค่ะอย่างนี้ก็ถ้าหากว่าสถานการณ์มันหวังว่าน่าจะควบคุมได้นะคะโดยลักษณะใช่ไหมคะครับคุณหมอคิดว่าโรคนี้มีที่เรารับรู้กันในวงการแพทย์ไทยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเข้ามาในเมืองไทยในวงการแพทย์ไทยรับรู้กันมากี่ปีแล้วคะเรื่องนี้ฮะอ๋อนี่เพิ่งสี่เพิ่ง3เดือนหลังนี่เองครับเราเลยไปสำรวจว่าเป็นธรรมดาแล้วไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโนโรไวรัสครับอีกพันหนึ่งในรอบนี้เนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่บางคนยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นโรต้าไวรัสครับครับแต่ว่ามันก็คือไวรัสทั้ง2ตัวก็ไม่มียาฆ่าเชื้อเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเสียงที่เรียนนะครับว่าเราอยากรู้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าธรรมดาแล้วเป็นโรคในอย่างที่เรียนครับเป็นโรคในเด็กนะครับแล้วก็มันติดกันง่ายมากแต่ว่าอาการก็ไม่รุนแรงอะไรครับเนี่ยเรามาเจอในผู้ใหญ่แล้วธรรมดาแล้วไม่เคยเจอแต่มีในเมืองนอกแล้วก็อาการบางที่เราเจอค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามีเรื่องทานไม่ได้เยอะขึ้นไปเอ่ยพระอมเยอะก็เลยเป็นที่มาของเราต้องรีบพูดคุยแล้วก็พยายามจะสืบสวนสอบสวนโรคครับแล้วก็
พยายามสื่อสารเพื่อตัดวงจรครับคุณหมอครับในจากสถิติเนี่ยในต่างประเทศก็แล้วกันนะครับเด็กที่ล้มป่วยด้วยโรคนี้แล้วก็ถึงกับเสียชีวิตเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั้งหมดครับผมมันแล้วแต่ประเทศครับมันแล้วแต่ระบบของการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศเพราะว่าบางประเทศนี่ถ้าระบบไม่ดีก็เด็กเล็กๆก็จะอันตรายมากเพราะว่าการให้เกลือแร่ไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ประเทศครับจะเป็นจากของประเทศไทยเราช่วงหลังแอคิวไดเรียนี่ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กเล็กของประเทศไทยครับค่ะคิดว่าโดยการทำงานของกรมควบคุมโรคเนี่ยแหละค่ะคิดว่าจากลักษณะที่เราเห็นการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในเหล่านี้คิดว่าเราจะหาต้นตอได้แล้วก็ควบคุมมันอยู่ต้องใช้เวลายังไงแบบไหนคะโรคนี้คิดว่าเป็นลักษณะที่ต้องทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่าของพื้นที่นะครับแล้วรวมทั้งถ้าเกิดเป็นแล้วก็พยายามจะทำลายเชื้ออย่างที่บอกนะครับ อะไรต่างๆเนี้ยแล้วรวมทั้งเราดูแลให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องช่วยกันดูแลครับเพราะว่าตรงนี้มันทั่วโลกนี่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เรียนครับเราไม่สามารถหาแหล่งเชื้อได้ตรงๆมันปนเปื้อนอยู่เป็นคนเพื่อนในระบบสิ่งแวดล้อมทั่วไปครับเพราะฉะนั้นเราเลยมาโฟกัสที่ล้างมือดีๆครับค่ะรณรงค์ที่ตัวคนก่อนเลยนะคะทุกๆคนครับรวมมือกันก็จะปิดโรคนี้ได้ครับค่ะได้แล้วตามตัวเลขตลอดครับแล้วเราคิดว่าถ้ามีอะไรเราจะติดสารต่อเนื่องครับได้ค่ะก็ยินดีนะคะทางรายการก็ให้คุณหมอจะมาบอกกับเราได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะครับครับขอบคุณครับครับค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะคุณรัชกรกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะสำคัญมากครับค่ะอาหารแมงวันตอมอะไรเงี้ยอย่าไปทานครับที่เราคุยกับนายแพทย์พานุมาตรนะฮะยานเวชสกุลท่านเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ฟังดูแล้วก็นะครับก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่ยังไงต้องติดตามดูเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงนะคะก็เท่ากับว่าเวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณรัชกรครับก็ลาผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับ10 โมงถึงเที่ยงคุณพิชภาสัมมังกรและผมขอบคุณทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะ